This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะสวัสดีพี่มีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะเรามาเจอกันที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องสนุกสนุกให้คุณได้ฟังตอนใหม่ๆนะคะเดินทางท่องเที่ยวไปกับเราค่ะพูดเหมือนทัวร์เลยนะคะครับผมแต่ตอนนี้ทัวร์ไม่ไหวแล้วค่ะต้องทัวร์แบบนี้ค่ะต้องทัวร์ผ่านตัวอักษรนะพี่ใช่ค่ะปลอดภัยที่สุดนะคะครับทำที่ไหนก็ได้ขอเพียงให้คุณมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็พอมีเวลาในการที่จะใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้มาถึงตอนที่11แล้วค่ะกับทริปไปฝรั่งเศสกับโกสาปานแต่ยังไปไม่ถึงไหนเลยนะโอ้ยังไปไม่ค่อยถึงไหนเลยครับพี่อยู่ที่หอดูดาวครับรู้สึกว่าจะใช้เวลาอยู่ที่นี่นี่โอ้โหค่อนข้างนานเนาะใช่ครับพี่แล้วลงลึกมากเลยครับตรงนี้แต่เราก็พอมองเห็นภาพเลยนะว่าที่นี่นี่เป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุดชมดาวคือสามารถที่จะมองเห็นเมืองทั้งเมืองได้แล้วก็สามารถที่จะดูดวงดาวผ่านอุปกรณ์กล้องซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นนี่ก็พอมีและเข้าใจว่าโกสาปานก็น่าจะตื่นตาตื่นใจกับความก้าวหน้าทางศิลปะวิทยาการนี้อยู่ไม่น้อยนะคะครับผมเหมือนกับไปเที่ยวท้องฟ้าจำลองไหมประมาณนั้นเลยครับพี่แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นท้องฟ้าจริงๆไม่จำลองท้องฟ้าที่แบบคือมีอุปกรณ์มีกล้องดูดาวนะคะคงตื่นตาตื่นใจทีเดียวละค่ะแล้วก็เรื่องราวในตอนนี้นะคะมองซิเออร์เดอร์วีเซก็ได้บันทึกเอาไว้อย่างละเอียดเลยเล่าถึงอุปกรณ์ต่างๆว่าทำจากอะไรนะคะเล่าถึงลูกโลกใช่ไหมใช่ครับพี่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมีการทำแผนที่แบบลูกโลกแล้วซึ่งวิธีการดูก็จะไม่เหมือนกับการดูแผนที่ที่เป็นแผ่นๆครับแล้วก็มีเส้นรุ้งเส้นแหวงแล้วที่เขียนไว้ในลูกโลกแล้วก็มีขั้วเหนือขั้วใต้ด้วยนะครับพี่ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าใครที่สนใจดาราศาสตร์นะคะอ่านตอนนี้นี่คุณจะสนุกมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ที่หอดูดาวแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปดูวัดใช่ไหมคะคุณจิตรินใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปมหาวิหารแห่งชาร์ลส์กันนะครับผมมหาวิหารแห่งชาวชาสนี่ก็เป็นชื่อเมืองอะครับค่ะคือเหมือนฝรั่งเศสเขาจะไม่ได้แบ่งเป็นจังหวัดเป็นอำเภอเหมือนอย่างเราอย่างเงี้ยครับเขาจะมีเป็นแคว้นแล้วก็เป็นเมืองอะไรประมาณนี้ก็ชาสก็เป็นเมืองนึงที่อยู่ใกล้ปารีสครับผมทีนี้มหาวิหารแห่งเนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่าได้เป็นมรดกโลกด้วยนะครับของยูเนสโกค่ะนี่น่าสนใจนะคะครับผมแล้วก็โกสาปานก็เป็นคนไทยคนแรกเหมือนเดิมใช่ครับผมที่ได้เคยไปเยือนสถานที่แห่งนั้นนะคะคือตัวบทในฝรั่งเศสนะครับมันจะมีลักษณะคล้ายๆกันอยู่บางอย่างครับคือตรงเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับวงกบหรือเปล่าพี่ที่เป็นวงกลมที่จะมีกระจกแล้วก็มีแสงทอดลงมาได้ครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะครับแต่ว่าไอ้ตรงในส่วนของหลังคาหรือว่ายังไงนะคะตัวที่จะเป็นคล้ายๆหน้าต่างครับพี่ที่เป็นกลมๆแล้วก็มีกระจกแล้วก็จะมีแสงลอดเข้าไปได้ครับช่องหน้าต่างเหรอช่องหน้าต่างใช่ครับช่องหน้าต่างลักษณะตรงนั้นนะครับหลายๆโบสถ์จะมีลักษณะคล้ายๆกันอย่างวิหารนอตเทรดามหรือว่าวิหารแห่งชาร์ลส์นะครับก็จะมีวงกบแบบเนี้ยค่ะคล้ายๆกันเลยวิธีการวางวงกบวิธีการสร้างยอดอะไรพวกเนี้ยจะหน้าตาคล้ายกันมากครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังทริปของโกสาปานแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะถึงภาพในปัจจุบันครับผมว่าปัจจุบันนี้สถานที่
ที่โกซาปานได้ไปเยี่ยมเยือนมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเติมมิติของปัจจุบันแต่วันนี้เดี๋ยวเราไปดูดาวกันต่อก่อนก็แล้วกันนะคะครับผมค่ะเดวิเซ่บันทึกเอาไว้ยาวเลยนะคะยาวมากครับแล้วก็คงจะหมายถึงว่าโกซาปานเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่นี่ไม่น้อยล่ะนี่คือเรื่องราวของโกซาปานในฝรั่งเศสค่ะจากการที่คนฝรั่งเศสคือมองซิเออร์เดอวีเซ่ได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสนะคะเจษฎาจารย์ฟอร์ฮิลาแปลจากฝรั่งเศสเป็นไทยค่ะแล้วก็สำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์นะคะถ้าพร้อมแล้วเราติดตามโกซาปานไปที่หอดูดาวกันต่อเลยค่ะพอดูกรุงปารีสแล้วราชทูตได้เข้าไปดูห้องบอกเวลาเที่ยงอธิบายก็คือว่าในห้องนั้นจะมีแผ่นทองเหลืองอยู่แผ่นหนึ่งที่ตั้งไว้ให้ถูกทิศเหนือทิศใต้ตอนกลางวันเมื่อพระอาทิตย์ผ่านส่องจำเพาะตรงเหนือเส้นทองเหลืองนั้นจึงรู้ว่าเป็นเวลาเที่ยงก็เลยตั้งนาฬิกาให้ถูกต้องกับพระอาทิตย์ตลอดทั่วพระราชอาณาจักรฝรั่งเศสนอกจากเส้นทองเหลืองสำหรับบอกเที่ยงนี้ยังมีเครื่องวัดแดดอีกหลายอย่างซึ่งท่านราชทูตได้ดูด้วยความพอใจและท่านได้บอกกับอาจารย์คาซินี่เป็นหลายหนว่านี่ท่านเมืองสยามนี่คงจะดีไม่น้อยนะถ้าได้นักดาราศาสตร์คนสำคัญเช่นท่านไว้เป็นศรีพระนครบ้างจากนั้นก็พากันไปดูเครื่องสำหรับค้นหาและพิสูจน์สุริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคาด้วยเครื่องดังกล่าวจึงจะรู้ว่าเมื่อไหร่จะมีสุริยุปราคาหรือว่าเมื่อไหร่จะมีจันทรุปราคาจะเห็นได้ที่ประเทศไหนบ้างเมืองไหนบ้างแล้วก็เห็นได้นานสักเท่าใดแล้วก็ลักษณะการเกิดสุริยุปราคากับจันทรุปราคานั้นจะเป็นแบบไหนคือเป็นแบบเต็มดวงเป็นแบบว้าวแหว่งจะรู้ได้หมดเลยเพียงแต่หมุนเครื่องนั้นให้เดินเป็นวันๆพอหมุนไปเดี๋ยวก็เห็นโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เกิดปิดบังกันข้างละหนสองหนเดี๋ยวส่องสว่างเดี๋ยวก็มืดเป็นพักๆเพราะฉะนั้นถ้าคนหมุนเครื่องอ่านหนังสือออกก็รู้ได้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีสุริยคราสมีจันทรคราสเพราะมีเขียนบอกในตัวเครื่องเสร็จสับชั้นที่สุดแม้อ่านไม่ออกเพราะผิดภาษากันเพียงดูแผนที่ออกก็เดาได้ว่าตรงไหนถึงจะเห็นสุริยคราสและตรงไหนจึงจะไม่เห็นโดยสรุปก็คือว่าสามารถที่จะทำนายได้เกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคาเดอวีเซ่ยังบอกอีกว่านอกนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเดือนนั้นๆพระอาทิตย์จะส่องแสงตรงหรือเอียงประการใดเราก็หมุนเครื่องให้ถูกกับเดือนนั้นๆที่เราอยากรู้เครื่องก็จะบอกทันทีว่าจะส่องตรงเอียงประการใดหมดท่านอาจารย์คูเปซึ่งเป็นเจ้าพนักงานกำกับดูแลเครื่องแผนกนี้ยังได้เชิญท่านอัครราชทูตโกซาปานให้ลองหมุนเครื่องนั้นด้วยมือของตนเองและในบัดนั้นโกซาปานก็ได้หมุนไปหมุนมาจนได้จันทรุปราคาซึ่งได้ปรากฏขึ้นมาแล้วในปีนั้นตรงกับวันที่21พฤษภาคมและในขณะนั้นเจ้าขุนราชทูตซึ่งที่จริงอ่านหนังสือฝรั่งไม่ออกก็ยังรู้ได้ทันทีว่าเป็นจันทรุปราคาหาใช่สุริยุปราคาไม่ทั้งนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งความพินิจพิเคราะห์อันเฉียบแหลมของท่านนั่นเองอันนี้ก็ชมอีกแล้วนะคะว่าสามารถที่จะรู้ได้อย่างแม่นยำผ่านเครื่องมือต่างๆเครื่องมืออย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเดอวีเซ่บอกว่าใช้ได้แต่เพียงสำหรับสุริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคาเท่านั้นหรือเท่ากับว่า เป็นเครื่องมือเกี่ยวกับดวงอาทิตย์พระจันทร์แล้วก็โลกเฉพาะแค่3ดวงนี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นดวงดาวอื่นๆก็ใช้ไม่ได้เ
เช่นถ้าอยากทราบว่าวันนี้ดาวดวงนั้นๆตั้งอยู่ตรงไหนเหนือใต้ของโลกเราเท่าใดหรือว่าอยู่ใกล้ชิดอยู่ห่างจากมนุษย์โลกเท่าไหร่เมื่อวานนี้แล้วก็วันก่อนๆตั้งอยู่ตรงไหนเหล่านี้เป็นต้นก็รู้ไม่ได้ด้วยอาศัยเครื่องสุริยุปราคานั้นแต่ว่าจะต้องใช้เครื่องอีกชนิดหนึ่งของอาจารย์ปัลลังสำหรับเครื่องของอาจารย์ปัลลังนี้ก็คล้ายๆกับเครื่องที่พูดถึงเมื่อกี้นี้คือถ้าเกิดหมุนให้เดินแล้วดวงดาวต่างๆทั้งใหญ่เล็กก็จะเดินวนเวียนสลับกันไปเร็วบ้างช้าบ้างเทียบให้ได้ส่วนเร็วช้ากันเหมือนกับที่หมุนจริงในท้องฟ้าอากาศบางดวงก็หมุนเป็นวงกลมบางดวงก็หมุนเป็นวงรีบางดวงก็หมุนวงเล็กบางก็หมุนเป็นวงใหญ่คือรอบการหมุนของแต่ละดวงก็ไม่เหมือนกันบางดวงก็เหมือนกับอยู่นิ่งๆไม่วิ่งไม่หมุนอะไรแต่ที่จริงก็หมุนเหมือนกันแต่หากกำลังหมุนเข้ามาทางโลกของเราบ้างหนีห่างออกไปจากโลกบ้างด้วยหนทางของดาวชนิดนั้นตรงไปตรงมาเราจึงหลงเข้าใจว่านิ่งอยู่กับที่แต่ที่เข้าใจดังนี้เป็นเพราะว่าเราดูตรงๆนั่นเองถ้าเราเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งก็จะเห็นว่าเดินเหินวงเวียนเหมือนกันสำหรับดวงดาวที่โกษาปานใช้เวลาดูนานกว่าดวงอื่นๆคือดาวพระเสาร์และก็ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวบริวารของพระอาทิตย์เดินโคจรหมุนอยู่รอบดวงอาทิตย์เป็นนิดอยู่เสมอแต่ว่าเดินเร็วช้าไม่เท่ากันดาวพระเสาร์นั้นต้องโคจรอยู่ตั้ง30ปีจึงจะบรรจบครบรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งส่วนดาวพุธนั้นโคจรเพียง80วันก็ครบรอบตกลงปีหนึ่งของดาวพระเสาร์นานเท่ากับ30ปีของเราและปีหนึ่งของดาวพุธเร็วเพียง2เดือนเศษของเราเท่านั้นสำหรับเครื่องดูสุริยคราสและก็เครื่องดูดาวสองเครื่องนี้เป็นฝีมือของนายช่างนาฬิกาหลวงที่ชื่อว่าชูเร่ซึ่งนับว่ามีความสามารถพอใช้เพราะว่าการที่จะคำนวณดูระยะทางแล้วก็อาการหมุนของดวงดาวต่างๆทั้งการที่จะคิดประดิษฐ์เครื่องให้หมุนเร็วช้าได้ส่วนเท่ากันสม่ำเสมอไม่คลาดเคลื่อนนั้นเป็นการยากอยู่มิใช่เล่นนอกจากเครื่องเหล่านี้ราชทูตไทยยังได้ดูเครื่องอื่นอีกซึ่งเกี่ยวกับดาวบ้างแล้วก็ไม่เกี่ยวบ้างเช่นได้ดูเครื่องสำหรับสูบลมออกจากหลอดเพื่อทดลองแรงดันของอากาศและได้ดูเครื่องทอหูกซึ่งปั่นได้ไหมคราวละร้อยเส้นเหล่านี้เป็นต้นพอดูเสร็จสมประสงค์แล้วในขณะที่โกษาปานกำลังจะเดินออกไปจากห้องก็พอดีไปเห็นเครื่องชนิดหนึ่งรูปร่างเหมือนแตรยาวแต่ไม่ใช่แตรโกษาปานก็เลยเกิดคำถามคนที่นำท่านไปดูว่าแตรนี่แปลกดีนะท่านไม่เหมือนแตรที่เคยเห็นนี่เขาใช้เป่าเพลงอะไรกันเนี่ยอ๋อที่ท่านราชทูตดูเป็นแตรเนี่ยจริงๆไม่ใช่แตรแต่เป็นเครื่องสำหรับต่อเสียงพูดให้ได้ยินไกลเช่นเวลาตะโกนเรียกใครไม่ได้ยินก็เอาแตรนี่มาติดที่ปากแล้วก็พูดไปคนที่เราต้องการเรียกนั้นถึงแม้เขาจะอยู่ไกลตั้งหลายเส้นก็จะได้ยินชัดราวกับอยู่ใกล้ๆกันเลยในขณะนั้นราชทูตก็อยากจะทดลองคืออยากจะลองไอ้เครื่องสำหรับส่งเสียงพูดนั้นว่าจะสามารถส่งเสียงไปได้ไกลจริงดังที่ว่าหรือเปล่าก็เลยขอเอามาใช้พูดในขณะนั้นซะเลยซึ่งในเวลานั้นก็มีคนกำลังเดินอยู่แถวๆถนนหน้าหอดูดาวระยะทางประมาณ500เมตรเจ้าพนักงานก็หยิบเอาเครื่องนั้นมาใส่ปากแล้วก็หันหน้าออกไปทางคนที่กำลังเดินอยู่ห่างไป500เมตรแล้วก็ร้องทักว่านี่จะไปไหนกันหยุดพักกันประเดี๋ยวเถอะปรากฏว่าพอพูดขาดคำคนผู้นั้นซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ500เมตรก็หยุดเหลียวซ้ายแลขวาไปมาเพื่อให้รู้ว่าใครเรียกก็ไม่เห็นใครอยู่ในบริเวณแถวนั้นก็เลยเดินเลยต่อไปอันนี้ก็เป
เป็นไมโครโฟนหรือว่าเป็นเครื่องขยายเสียงในสมัยนั้นแล้วก็มีการทดลองให้เห็นกันด้วยในเวลานั้นนะคะหลังจากที่ได้เที่ยวชมอุปกรณ์ต่างๆอย่างจุใจด้วยความสนใจแล้วโกษาปานแล้วก็คณะก็เตรียมจะลาท่านอาจารย์คาซินีในขณะที่กำลังเดินออกไปถึงที่นอกชานก็มีเรื่องเกิดขึ้นเรื่องหนึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ฟังดูก็ตลกดีคือที่นอกชานนั้นมีกล้องอยู่อีกกล้องหนึ่งยาวใหญ่ประมาณ 5-6 วาใช้สำหรับดูดวงอาทิตย์เป็นต้นนะคะคือคงจะใช้ดูอย่างอื่นได้ด้วยทีนี้ท่านอาจารย์คาซินีก็อยากจะชี้ให้โกษาปานเนี่ยเห็นจุดดำๆหลายจุดที่ดวงอาทิตย์ซึ่งเพิ่งสังเกตเห็นกันขึ้นใหม่ๆก็เชิญให้โกษาปานมาดูบ้างโกษาปานก็ดูอยู่สักครู่หนึ่งก็เห็นจุดเหล่านั้นได้ดีแต่แทนที่ท่านจะกล่าวถึงจุดเหล่านั้นท่านกลับไปซักคำเปรียบเทียบอะไรที่ไหนก็ไม่ทราบซึ่งฟังดูขบขันแล้วก็ดูน่าฟังดีโกษาปานได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ค่ะอ๋อฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าทำไมผู้หญิงฝรั่งเศสเมื่อจะเดินไปไหนมาไหนมีเข้าประชุมสโมสรเป็นต้นต่างคนจึงต้องพากันเอาผ้าโปร่งมีจุดสีดำๆบังหน้าเสียสงสัยว่าจะเอาอย่างพระอาทิตย์ระมังเพราะจริงๆแล้ววงหน้าของหล่อนก็กลมเกลี้ยงสดใสคล้ายพระอาทิตย์อยู่แล้วฉะนี้เมื่อหล่อนเห็นพระอาทิตย์ทรงเจอพระพักด้วยจุดดำหล่อนก็ต้องเอาผ้าโปร่งมีจุดดำมาปกปิดหน้าเสียบ้างหรือไม่ก็จะเกิดตาฟางตาลายกันทั้งเมืองคุยกันเล่นๆล้อๆดังนี้แล้วเจ้าคุณราชทูตหรือว่าโกษาปานก็อำลาท่านอาจารย์คาซินีบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ได้กำหนดไว้ว่าจะไปดูพระอารามเดอชาเตอร์จึงจะต้องขอลาท่านไปก่อนท่านอาจารย์คาซินีก็ยินยอมอนุญาตให้ลาเพราะเกรงว่าถ้าหน่วงไว้จะทำให้ท่านราชทูตนี่ผิดนัดคือจริงๆแล้วเหมือนกับยังไม่อยากให้กลับยังมีห้องอื่นแผนกอื่นที่อยากจะพาไปดูไปชมอีกแต่ว่าใช้เวลาเยอะไปแล้วแล้วก็มีภารกิจต่อสำหรับห้องที่ยังไม่ได้พาไปเดอวีเซ่ก็บอกว่าเป็นแผนกที่มีความสำคัญเหมือนกันทาโกสาปานได้ไปเห็นก็คงจะติดใจชอบใจเป็นแน่อย่างไรก็ตามท่านอาจารย์คาซินีก็อำนวยอวยชัยให้พรกับท่านราชทูตโกษาปานแล้วก็ขอบคุณที่อุตส่าห์มาเยี่ยมถือว่าเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ส่วนท่านราชทูตก็ตอบกลับท่านอาจารย์คาซินีไปว่าถ้าว่างเมื่อใดและสบโอกาสอันเหมาะฉันก็ยินดีจะกลับมาสนทนาเรื่องดาวกับท่านต่อไปเพราะเป็นวิชาน่ารู้น่าฟังอย่างยิ่งแต่ตอนนี้หมดโอกาสแล้วฉันต้องขอลาท่านไปก่อนแล้วก็เป็นอันจบภารกิจการเที่ยวชมหอดูดาวซึ่งโกษาปานแล้วก็คณะก็คงจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องของจักรวาลเป็นอันมากเย็นวันนั้นคณะราชทูตก็ได้เดินทางไปดูพระอารามแดซาเตอร์พอรถไปถึงลานหน้าโบสถ์ท่านราชทูตกับขุนนางไทยแล้วก็คนที่พาไปได้พากันเดินดูสถานที่ภายในบริเวณของวัดนั้นแต่ไม่มีผู้ใดออกมาต้อนรับแต่อย่างใดโกษาปานก็นึกแปลกใจเพราะว่าปกติไม่ว่าจะไปที่ไหนเจ้าของสถานที่เจ้าบ้านก็มักจะออกมาต้อนรับ
แต่ที่นี้ไม่มีใครออกมาต้อนรับเลยคนที่พาไปอธิบายอย่างนี้ค่ะท่านราชทูตอย่าแปลกใจเลยอย่าว่าแต่ท่านราชทูตเลยต่อให้เป็นใครก็ตามนักบวชวัดนี้ก็ไม่ออกมาต้อนรับหรอกเพราะวินัยห้ามไม่ให้พวกท่านมาเกี่ยวข้องอะไรกับใครใครจะไปจะมาก็ไปมาได้ตามลำพังท่านไม่ยุ่งเกี่ยวกับธุระอะไรทั้งหมดหรอกท่านได้แต่ถือศีลเจริญพรอดทนภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นแหละพอได้รับคำอธิบายเช่นนี้คณะของราชทูตก็หายแปลกใจตอนแรกเลยท่านสตอฟเจ้าพนักงานผู้นำราชทูตไปก็พาไปดูโบสถ์แต่เนื่องจากว่าเกือบจะค่ำแล้วข้างในโบสถ์ยังมีพระสงฆ์ก็คือมีบาทหลวงซึ่งคอยประจำเปิดปิดประตูอยู่องค์หนึ่งพอเดินเข้าไปข้างในท่านสตอฟก็คุกเข่าลงไหว้ศีลมหาสนิทซึ่งตั้งอยู่เหนือพระแท่นใหญ่อยู่ครู่หนึ่งขณะนั้นท่านอัครราชทูตและขุนนางที่ตามไปก็ย่อเข่าแสดงความเคารพบ้างเหมือนกันพอเห็นท่านสตอฟลุกขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นพร้อมกันจากนั้นก็พากันไปชมดูข้าวของต่างๆในโบสถ์เช่นพระแท่นและอาสนะที่นั่งซึ่งเป็นของที่ขึ้นชื่อว่ามีความงดงามประณีตบรรจงหาเสมอเหมือนทั่วประเทศทั่วบ้านทั่วเมืองได้ยากจากนั้นก็พากันไปดูพระรูปนักบุญเทพพยดารวมทั้งภาพที่เขียนอยู่ตามฝาผนังของอาคารนั่นซึ่งล้วนแล้วแต่ทำด้วยฝีมือนายช่างชั้นเอกทั้งนั้นพอเดินๆไปก็มาถึงรูปทองสำริดซึ่งตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์แห่งหนึ่งพอโกษาปานมองเห็นก็ถึงกับถามทันทีว่าเอ๊นี่เป็นรูปของใครเหรอท่านสตอปอธิบายว่านี่เป็นรูปของเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมซึ่งเดิมทีเป็นมัคคนายกและอุปถัมภกสำคัญของพระอารามนี้และเดี๋ยวนี้ศพของท่านก็ยังฝังอยู่ในนี้ด้วยเมื่อดูโบสถ์เสร็จเรียบร้อยก็ได้เข้าไปในห้องซาคริสเตียซึ่งเป็นห้องสำหรับเก็บรักษาบรรดาเครื่องพิธีมีพระภูษาต่างๆที่พระใช้ในธรรมสังฆกิจเวลามีกิจอันศักดิ์สิทธิ์เช่นการทำพิธีมิสซาเป็นต้นแล้วก็ไปดูห้องที่เก็บรูปภาพสวยๆทั้งเก่าทั้งใหม่ตอนนี้ไปก็ได้ออกไปดูพระระเบียงด้านนอกซึ่งเป็นระเบียงรอบโบสถ์ในระหว่างเสาระเบียงนั้นมีภาพเขียนแสดงประวัติของนักบุญบรูโน่ซึ่งเป็นผู้เริ่มก่อตั้งนิกายนักบวชนี้ขึ้นแต่ตามปกติคนเดินไปเดินมาจะมองไม่เห็นเพราะว่าบานประตูจะปิดแต่เพื่อจะให้ราชทูตเข้าใจประวัติของท่านผู้สร้างจึงจัดให้เปิดคือจัดให้เปิดหมดเลยจะได้มองเห็นซึ่งราชทูตก็เห็นว่าที่นี่มีความงดงามดีมิใช่น้อยเพราะว่ารูปประวัตินั้นก็เป็นฝีมือของท่านอาจารย์เลอเซียร์ก็นับว่าเป็นผลงานชิ้นเอกที่มีชื่ออยู่ในกระบวนช่างเหมือนกันเมื่อราชทูตดูเสร็จเรียบร้อยก็ได้ออกมาพบกับท่านอธิการรองแล้วก็นักบวชท่านอื่นๆในอารามนั้นอีกบางองค์แล้วก็แสดงความเคารพต่อกันตามธรรมเนียมเหมือนกับว่าท่านไม่ได้เป็นนักบวชที่ถือวินัยเคร่งครัดแล้วก็เพราะเห็นแก่ท่านราชทูตซึ่งเป็นผู้มาไกลท่านอธิการท่านรองอธิการก็เลยเป็นธุระพาท่านไปดูอะไรต่ออะไรที่เป็นของน่าดูน่าชมภายในพระอารามนั้นต่อไปเช่นห้องกินข้าวเป็นต้นนักบวชชาเตอร์นี้อยู่ร่วมคืออยู่ร่วมวัดกันหลายสิบองค์แต่ไม่ได้รวมตัวกันปฏิบัติกิจทางศาสนาคือปกติไม่ได้มารวมตัวปฏิบัติพร้อมกัน
เว้นแต่เวลาที่จะทำกิจของนักบวชซึ่งต้องลงโบสถ์พร้อมกันหรือว่าเวลารับประทานอาหารก็ไปห้องกินข้าวด้วยกันแต่นอกนั้นแล้วต่างคนต่างอยู่ตามที่พักของตนตอนที่โกษาปานไปก็เป็นเวลารับประทานอาหารของนักบวชเหล่านั้นพอดีสำรับกับข้าวก็ตั้งอยู่บนโต๊ะก็เป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ราชทูตเห็นกับตาว่านักบวชฝ่ายตะวันตกนั้นบริโภคอาหารกันอย่างไรทีนี้สิ่งที่ท่านราชทูตได้สังเกตพบนั้นก็คือว่าบนโต๊ะกินข้าวซึ่งมีภาชนะเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆตามธรรมเนียมทุกห้องกินข้าวไม่มีถ้วยแก้วสำหรับกินน้ำแต่กลับมีหม้อดินขอบหนาๆทานโกษาปานได้เห็นแล้วก็สงสัยก็เลยถามว่าเอ๊ทำไมบาทหลวงเหล่านี้จึงใช้แต่หม้อดินใส่น้ำองุ่นไม่ใช้ถ้วยแก้วใส่น้ำเล่าก็ได้รับคำตอบว่ากินน้ำด้วยถ้วยแก้วไม่ได้วินัยห้ามว่าเป็นของเสวยเกินฐานะของนักธรรมนักธรรมควรจะต้องตัดกังวลในสิ่งของทางโลกฉะนี้ท่านถึงใช้หม้อดินแทนถ้วยแก้วพอดูห้องกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกไปข้างนอกคราวนี้ไปเจอเครื่องสูบน้ำราชทูตก็ถามอีกว่าเครื่องนี้เนี่ยทำอะไรก็ได้รับคำตอบว่าอ๋อเป็นเครื่องสำหรับสูบน้ำจากบ่อแล้วส่งขึ้นไปแจกทั่วทุกกุฏิพระสงฆ์ในพระอารามนี้ฉะนี้พระสงฆ์ก็ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องตักน้ำหาบน้ำมาแต่ไกลแล้วตัวท่านราชทูตได้ฟังคำตอบก็ชอบใจเพราะว่าเครื่องสูบน้ำในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นของแปลกนอกจากชอบแล้วยังอุตส่าห์ไปดูทางช่องเล็กช่องน้อยต่างๆเพื่อที่จะดูให้รู้ว่าวิธีทำท่อน้ำนั้นมันประกอบติดต่อกันอย่างไรเมื่อดูเครื่องสูบน้ำหมดก็พอดีเป็นเวลาค่ำจะไปไหนต่อก็คงไม่สะดวกแล้วท่านราชทูตจึงหันหน้าไปทางประตูเตรียมจะเดินทางกลับพอเดินออกพ้นระเบียงวัดเหลียวมาดูจึงได้รู้ในเวลานั้นว่าท่านอธิการบรองกับพระสงฆ์อันดับที่ได้ชี้แจงอธิบายอะไรต่ออะไรในวัดนั้นหาได้ติดตามไปส่งถึงประตูวัดตามธรรมเนียมไม่เจ้าพนักงานเห็นราชทูตมีความสงสัยก็อธิบายว่าเรื่องที่บาทหลวงนิกายนี้ไม่ตามมาส่งท่านราชทูตขอให้ท่านราชทูตอย่ารู้สึกแปลกใจเลยเพราะเป็นธรรมเนียมของนักบวชนิกายนี้ที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับแขกเมืองใดๆซึ่งมาเยี่ยมวัดวาอารามของท่านเมื่อทราบดังนี้โกษาปานก็ชอบใจว่าแหมมีวินัยเคร่งครัดดีมากท่านก็อุตส่าห์เดินกลับไปหานักบวชเหล่านั้นเพื่อที่จะแสดงความขอบคุณแล้วก็ถือโอกาสลาด้วยก็เป็นที่พออกพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายส่วนผู้คนทั้งหลายเมื่อเห็นท่านราชทูตกลับไปลาผู้หลักผู้ใหญ่ของวัดแสดงสัมมาคารวะต่อท่านผู้ทรงศีลก็พากันสรรเสริญซึ่งเดอวีเซ่ก็บอกว่าเขาเองก็สังเกตมาหลายหนแล้วว่าถ้าท่านราชทูตเห็นนักบวชท่านก็จะยิ่งแสดงความเคารพมากขึ้นจากนี้ไปนะคะช่วงหน้าค่ะสาวๆที่ชอบเพชรอย่าพลาดนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปห้างขายเพชรกันค่ะอยากรู้ไหมล่ะคะว่าร้านขายเพชรในยุคนั้นนี่เป็นยังไงถ้าเช่นนั้นเดี๋ยวให้เวลาเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวห้างขายเพชรกันค่ะ
This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะตอนนี้เรายังคงอยู่ที่ฝรั่งเศสกับโกซาปานนะคะครับผมก็กลับออกมาจากวัดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเพชรกันต่อค่ะไปห้างขายเพชรนะคะครับโอ้โหเป็นโปรแกรมที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะมันคงจะวิบวับน่าดูเลยใช่ครับพี่ก็เห็นบอกว่างานนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้เจอกับหัวหน้าช่างทองหลวงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นด้วยนะคะเพราะว่าในยุคนั้นช่างที่เก่งที่สุดก็มักจะเป็นช่างในราชสำนักค่ะเราจะไปเจอกับท่านอาจารย์ช่างทองเดิมมงตาซีนะเดิมมงตาซีค่ะเป็นหัวหน้าช่างทองหลวงนะคะครับผมเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่มีเพชรเม็ดใหญ่แล้วก็แพงที่สุดในทวีปยุโรปค่ะโอ้โหแล้วก็นำเครื่องเพชรเนี่ยมาประดับพระมหามงกุฎของพระเจ้าหลุยส์ที่14กับเครื่องทรงอื่นๆก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นคนทำมงกุฎให้กับพระเจ้าหลุยส์ที่14เพราะฉะนั้นมงกุฎของพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องประกอบด้วยอัญมณีที่มีขนาดใหญ่ก็คือน้ำดีคือเรียกว่าต้องเป็นเพชรเม็ดเป้งๆนะคะครับผมจะมาเป็นเม็ดเล็กๆมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งเนี่ยไม่ได้ต้องให้มีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติช่างก็ต้องเป็นช่างที่เก่งแล้วก็ฝีมือดีแล้วก็งานนี้เดี๋ยวโกษาปานนะคะจะได้เจอกับเนี่ยค่ะหัวหน้าช่างทองหลวงเลยก็เป็นโปรแกรมที่ไม่อยากให้พลาดนะคะครับผมหลังจากที่เราไปเที่ยววัดมาแล้วนะไปเที่ยววัดเสร็จวันรุ่งขึ้นไปร้านเพชรต่อเลยก็ไปเหมือนกับว่าไประงับอกระงับใจทำใจให้สงบก่อนนะครับก่อนที่จะออกมาพรุ่งพร่านก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตอนที่11ของหนังสือจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสของมองซิเออร์เดอร์วีเซ่ที่เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลเป็นผู้แปลนะคะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะห้องสมุดหลังใหม่ก็นำมาเล่าให้คุณได้ฟังแล้วก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยนะคะว่าฟังรายการแล้วฟีดแบคมาได้นะคะฟังแล้วชอบไม่ชอบตรงไหนอย่างไรมีอะไรอยากจะแนะนำอยากจะติติงหรือว่าอยากจะเสนอเรื่องใหม่ๆก็สามารถพูดคุยทักทายผ่านช่องทาง2ช่องทางมาได้เลยนะคะก็ติดต่อมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งนะคะมาที่เพจรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันค่ะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณจิตรินครับผมเราไปห้างขายเพชรกันดีกว่าค่ะได้เลยครับรุ่งขึ้นจากวันที่ได้ไปดูพระอารามนั้นเจ้าคุณราชทูตหรือว่าโกษาปานกับคณะที่ดีกลับมาจากพระอารามก็จะได้ไปดูห้างขายเพชรแล้วก็เครื่องเงินทองของรูปพรรณของอาจารย์ช่างทองเดอมงตาซีซึ่งเป็นหัวหน้าช่างทองหลวงและที่มีชื่อเสียงซึ่งปรากฏว่าเดอมงตาซีนี้นะคะเป็นผู้ที่มีเพชรเม็ดใหญ่แล้วก็แพงที่สุดในทวีปยุโรปเครื่องเพชรพลอยที่ประดับพระมหามงกุฎของพระเจ้าหลุยส์ที่14กับเครื่องทรงอื่นๆที่ทรงใช้ในงานใหญ่ๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของนายช่างคนนี้ทั้งนั้นที่ห้างขายเพชรนี้เดอวีเซ่ก็บอกว่าโกซาปานได้มีโอกาสชมเครื่องเพชรพลอยที่มีค่าตั้งหลายล้านบาทอันหนึ่งการดูเพชรนี้โกษาปานก็ให้ความสนใจแล้วก็เพ่งพิจารณ์ไม่ต่างไปจากการดูสิ่งอื่นๆที่ห้างขายเพชรนี้มีเพชรกี่อย่างกี่ชนิดท่านราชทูต
ก็ดูจนทั่วดูทุกๆเม็ดที่สำคัญมีการจับตรวจดูน้ำดูแววดูฝีมือการเจรนายแบบท่วนทีทุกอย่างมีการไถ่ถามถึงวิธีใช้ราคาและความนิยมของผู้คนพร้อมเสร็จสับเดอวีเซ่บอกว่าโกสาปานถือว่าเป็นผู้ชำนาญในทางดูเพชรพลอยที่เก่งทีเดียวเพราะสามารถจะพูดได้ถูกต้องว่าน้ำชนิดนี้ชนิดนั้นเป็นราคาเท่านี้เท่านั้นชนิดนั้นเขานิยมใช้ทำแหวนทำเครื่องประดับอื่นๆเช่นสายสร้อยเป็นต้นดูพูดถูกต้องคล่องแคล่วราวกับพ่อค้าเพชรพลอยหรือช่างทองคนหนึ่งก็ว่าได้เมื่อได้ดูเครื่องเพชรพลอยเครื่องเงินทองของรูปพรรณเสร็จแล้วเดอมงตาซีก็ได้พาโกสาปานไปดูหอพิพิธภัณฑ์ซึ่งเต็มไปด้วยโบราณวัตถุชนิดเดียวคือแผ่นเสมาที่ระลึกแล้วก็เหรียญตราเหรียญทองตราต่างๆซึ่งรัฐบาลเคยทำเพื่อเอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายสิ่งของแต่ครั้งโบราณลงมาจนถึงรัชสมัยปัจจุบันหอเก็บเสมานี้มีตู้สำหรับเก็บรักษาตั้ง40ตู้ด้วยกันมีแผ่นเงินแผ่นทองทองแดงตะกั่วดีบุกแทบทุกรัชกาลและทุกประเทศที่มีชื่อเสียงในโลกสมัยนี้ก็คือสมัยนั้นเช่นฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีอิตาลีอังกฤษปอลอนหรือว่าโปแลนด์สวิสฮอลันดาแล้วก็อื่นๆอีกเป็นอันมากคือเก็บรักษาเงินตรานะคะของประเทศต่างๆในยุโรปรวบรวมเข้ามาไว้ด้วยกันสำหรับท่านเดอมงตาซีก็เป็นคนที่เก็บสะสมของเหล่านี้เอาไว้เพื่อประโยชน์ในทางสอบสวนโบราณคดีท่านเดอมงตาซีจัดเป็นคนที่รู้ประวัติศาสตร์เป็นนักโบราณคดีรู้พงศาวดารในสากลโลกอย่างละเอียดคือเรียกว่าเป็นคนที่สนใจในประวัติศาสตร์เป็นคนที่สนใจในของเก่าแก่โบราณแล้วก็สะสมบรรดาสิ่งของโบราณเหล่านี้เอาไว้ด้วยเมื่อตอนที่โกสาปานได้ไปชมดูพิพิธภัณฑ์ของสะสมของท่านเดอมงตาซีนั้นเมื่อโกสาปานหยิบเหรียญไหนเอามาถามว่าเหรียญ นี้สร้างมาตั้งแต่เมื่อไหร่เพื่ออะไรเดอมงตาซีก็สามารถที่จะตอบได้ทันควันว่าเหรียญ นี้เหรียญ นั้นสร้างมาตั้งแต่ครั้งแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้เมืองนั้นเนื่องด้วยเหตุมงคลหรือเหตุเศร้าโศกต่างๆนานาอันเป็นที่มาที่แตกต่างสามารถจะตอบได้ชนิดที่ว่าไม่มีติดขัดหรือว่าฉงนสนเท่เลยดูราวกับว่าเดอมงตาซีอ่านในพงศาวดารมาตอบประมาณนั้นเลยทีเดียวซึ่งเท่ากับว่าเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่ศึกษาในประวัติศาสตร์ชนิดที่หาผู้เสมอเหมือนได้ยากในส่วนของโกสาปานในฐานะผู้ไปเยือนนอกจากจะพินิจพิจารณาดูด้วยตาแล้วก็ตั้งคำถามแล้วโกสาปานยังได้แสดงความจงรักภักดีซึ่งท่านมีไว้ต่อเจ้านายเหนือหัวของตนอย่างน่าชมโดยไม่ต้องพูดสักคำเดียวเพราะเหตุนี้จึงเป็นการแปลกถ้าจะเป็นแต่ยอสรรเสริญพระบารมีด้วยปากธรรมดาก็ไม่แปลกอะไรแต่โกสาปานนิ่งไม่พูดไม่จาสักคำเดียวและถึงกระนั้นการนิ่งนี้ก็เป็นที่สรรเสริญบารมีของเจ้านายของตนที่ดีกว่าคำพูดตั้งหลายเท่าเดอวีเซ่เล่าเรื่องนี้แล้วก็ชมโกสาปานเช่นนี้โดยได้มีการย้อนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าตอนหนึ่งในขณะที่โกสาปานกำลังดูแผ่นเหรียญเหล่านั้นบังเอิญมีอยู่แผ่นหนึ่งซึ่งโกสาปานหยิบขึ้นมาพิจารณา
แล้วก็เห็นว่าด้านหน้าของเหรียญนั้นมีรูปอะไรต่ออะไรไม่ได้แปลกเท่าไหร่นักแต่ด้านหลังนะสิด้านหลังมีคำจารึกมากมายแล้วก็ยืดยาวกว่าแผ่นเหรียญอื่นๆอีกเป็นอันมากโกสาปานเห็นเช่นนั้นก็สนใจแล้วก็สงสัยก็เลยถามเดอร์มงตาสีว่าเอคำจารึกเหล่านี้มีใจความอย่างไรบ้างทำไมจึงยาวพิลึกแบบนี้เล่าเดอร์มงตาสีก็เลยอธิบายว่าอ๋อเหรียญแผ่นนี้เป็นเหรียญที่พวกกบฏหล่อขึ้นเมื่อศก1672เมื่อสงครามได้เกิดขึ้นในระหว่างประเทศยุโรปรูปข้างหน้าเป็นรูปเปรียบเสียหายๆต่อพระมหากษัตริย์ต่างๆและคำจารึกที่อยู่ด้านหลังก็ล้วนเป็นคำติเตียนว่ารัฐบาลของพระมหากษัตริย์เหล่านั้นทั้งสิ้นเมื่อท่านราชทูตได้ฟังคำอธิบายท่านก็โยนเหรียญแผ่นนั้นเนี่ยทิ้งลงทันทีด้วยอาการแค้นใจแล้วก็เกลียดชังอย่างที่สุดอาการนี้ของโกสาปานเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อเจ้านายแสดงความเกลียดชังต่อคนพาลที่ได้ปรากฏขึ้นในท่ามกลางที่ประชุมอย่างเปิดเผยดีกว่าใช้วาจาสวามิภักดิ์และติเตียนเป็นอันมากเหมือนกับว่าไม่ชอบการตำหนิติเตียนและการแสดงความเกลียดชังต่อเจ้านายทีนี้ในบรรดาเหรียญและเสมาที่ระลึกซึ่งให้ท่านราชทูตดูชมนั้นมีอยู่หลายแผ่นเป็นเหรียญที่เพิ่งจะสร้างขึ้นในสมัยปัจจุบันก็คือสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วก็มีหลายแผ่นที่มีพระบรมฉายาลักษณ์ปรากฏอยู่ในนั้นด้วยแผ่นที่มีพระบรมรูปนั้นเมื่อสังเกตดูท่านราชทูตพินิจพิเคราะห์เป็นเวลานานไม่ค่อยจะวางลงได้เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างมาดลจิตดลใจให้ชอบดูยิ่งกว่าแผ่นอื่นๆต่อเมื่อได้ดูแผ่นเหรียญเหล่านั้นหมดแล้วท่านก็ได้กล่าวชมเชยความคิดและธรรมเนียมของการสร้างเหรียญชนิดนั้นว่าเป็นธรรมเนียมอันดีอย่างยิ่งเพราะเป็นเสมือนการประกาศคุณความดีของคนในสมัยหนึ่งให้คนในสมัยหลังได้รู้ถึงด้วยเพราะหาไม่เมื่อคนสมัยปัจจุบันล่วงลับไปแล้วชื่อเสียงและเกียรติคุณความดีมักจะสูญหายไปเร็วหามีพยานปรากฏให้คนรุ่นหลังทราบทั่วถึงกันไม่เพราะความทรงจำของมนุษย์ย่อมไม่ยืดยาวเป็นธรรมดาถึงกระนั้นก็ดีกฤษดาพินิหารและพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าหลุยส์ที่14มากเหลือล้นถึงแม้จะไม่สร้างเหรียญที่ระลึกขึ้นไว้เกียรติศักดิ์เกียรติคุณของพระองค์ก็คงเผยแผ่ฟุ้งกระจายไปเองจนชั่วกาลปวสานเพราะว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ย่อมทรงฝังในจิตใจของพลเมืองฝรั่งเศสทั่วทุกคนในพระราชอาณาจักรนี้ฉะนี้จึงเข้าใจว่าแม้ไม่มีเสมาที่ระลึกก็คงไม่มีวันสูญหายเป็นแน่แต่เมื่อยิ่งมีเสมาเตือนให้ระลึกถึงด้วยก็ยิ่งดีเพราะเป็นเสมือนการส่งเสริมคุณความดีของพระองค์ให้ยิ่งแผ่ซ่านออกไกลสิ้นกาลนานซึ่งไม่เป็นการเกินสมควรหาไม่ได้เพราะพระบารมีของพระองค์น่าสรรเสริญหาที่สุดมิได้พอดูแผ่นเหรียญเสร็จเรียบร้อยราชทูตโกสาปานก็ได้แสดงความขอบอกขอบใจต่อท่านเดอมงตาซีที่ท่านได้ช่วยอธิบายประวัติความเป็นมาของเหรียญต่างๆเหล่านั้นอย่างละเอียดละออจนเข้าใจดีแล้วก็มีการพากันไปดูรูปต่างๆซึ่งเก็บรักษาเอาไว้ที่บ้านของท่านเดอร์มงตาซีพร้อมทั้งคำอธิบายถึงรูปภาพที่แขวนเอาไว้รอบห้องนั้นด้วยเมื่อโกสาปานได้เห็นรูปพร้อมคำอธิบายแล้วจึงได้รู้เข้าใจ
ถึงการที่ไปพบประเทศอเมริกาเพราะว่าในจำนวนรูปเหล่านั้นมีรูปท่านคริสโตบาลโกลัมโบนายเรือเอกสเปนอยู่รูปหนึ่งซึ่งได้ไปพบปะเมืองอเมริกาเป็นคราวแรกเมื่อปี1492คริสโตบาลโกลัมโบก็คือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็แสดงว่าบ้านของท่านเดอมงตาซีนี้คือพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเต็มไปด้วยของสะสมของท่านเดอมงตาซีซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวของท่านนอกจากจะมีเหรียญตราต่างๆแล้วยังมีรูปเขียนอีกด้วยแล้วก็คงจะมีไม่น้อยรูปเหล่านั้นโกษาปานชมแล้วชมเล่าแล้วก็มีการซักถามชื่อของนายช่างหรือว่าศิลปินผู้เขียนหมดทุกรูปคือดูอย่างละเอียดและยังได้ดูอีกสิ่งหนึ่งในห้องของท่านเดอมงตาซีคือนาฬิกานาฬิกาเรือนหนึ่งซึ่งไขคราวเดียวสามารถจะเดินไปได้ถึง3เดือนพอดูนาฬิกาเรือนนี้แล้วก็นับว่าราชทูตได้ดูของที่น่าดูหมดสิ้นซึ่งมีอยู่ที่ห้างขายเพชรนั้นจากนั้นราชทูตโกษาปานก็ได้ขอบคุณแล้วก็อำลาท่านเดอมงตาซีกับภรรยาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออกไปขึ้นรถซึ่งคอยอยู่หน้าห้างดูเหมือนว่าคือห้างขายเพชรเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมและขณะเดียวกันก็มีในส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นของสะสมส่วนตัวของท่านเดอมงตาซีส่วนตัวเพชรที่ว่าแพงและใหญ่ที่สุดในยุโรปเนี่ยครับค่ะผมไปหาข้อมูลมาแล้วครับพี่เป็นเพชรของพระเจ้าหลุยส์ที่14เลยครับเป็นเพชรสีชมพูมีขนาด19กะรัตครับผมชื่อว่าเลกรองมาซาลินครับเคยเป็นเพชรของท่านพระคาร์ดินาลมาซาลินครับผมเลยชื่อว่าเดอะกรองมาซาลินพี่นึกไม่ออกหรอกว่า19กะรัตนี่แค่ไหน ไม่ใช่สายเพชรไม่ทราบเหมือนกันครับผมมันคงบิ๊กบึ้มมากๆเลยนะคะใช่ครับก็ล่าสุดราคาประเมินก็อยู่ที่ประมาณ9ล้านดอลลาร์ครับประมาณ300ล้านบาทแค่นั้นเองครับผม ตอนต่อไปนะคะโปรแกรมต่อไปของเราจะพาไปพระตำหนักเดอครายีนะคะครับผมซึ่งเป็นพระตำหนักที่จำลองแบบพระราชวังโบราณของกรีกค่ะเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะจะเป็นตอนที่12นะคะก็หวังว่าคุณยังคงติดตามแล้วก็เดินทางไปกับโกษาปานเดินทางไปกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะยังอยู่ที่ปารีสฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก็กลับมาที่เมืองไทยกันก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวตอนหน้าไปเที่ยวกันใหม่นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ